โอเคสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะมาตั้งค่าจอยเล่นเกมไม่แน่ใจว่าชื่อเกมว่าไวท์ออนไลน์หรือเปล่านะครับก็ถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในส่วนของตัวเกมนี้นะครับปกติมันจะใช้จอยได้ในระดับหนึ่งนะครับเราสามารถใช้จอย PS4 เล่นก็ได้นะหรือเราจะใช้ Xbox Controller เล่นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี้ยมันสามารถใช้งานกับตัวจอยได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมจะเชื่อมต่อแบบ Xbox Controller แล้วกันนะครับผมจะไม่ใช้แอปนะครับตอนนี้ผมเปิดแอป Shooting Path V3 อยู่ผมจะปิดแอปทิ้งไปก็จะเปิดแล้วก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับกด RB แล้วก็ Home จะเป็นโหมดของ Xbox Controller นะครับโอเคผมจับคู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะในส่วนของตัวจอยมันสามารถเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับในระบบของ Android สามารถกระโดดได้วิ่งไวได้ครับของ Android แต่ว่าของ iOS ไม่สามารถวิ่งไวแล้วก็กระโดดได้นะใช้ได้แต่อนาล็อกซ้ายนะครับเดินได้อย่างเดียวของ iOS นะครับประมาณนี้อันนี้คือ Xbox Controller นะครับเชื่อมต่อแบบไม่ต้องผ่านแอปใช้งานได้แค่นี้ไม่สามารถต่อยได้นะประมาณนี้ผมจะไปใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับเปิดตัวจอยขึ้นมานะแล้วก็ไปเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับ Shooting Path V3 จากนั้นกดที่ปุ่ม Start นะครับตอนนี้ผมต้องเลือกเป็นเกม PUBG นะพอถึงตรงนี้นะครับการตั้งค่าเราก็ตั้งค่าตามปุ่มที่อยู่หน้าเกมได้เลยนะครับผมเราก็กดคำว่าใหม่นะครับลากอนาล็อกไปวางได้เลยนี่มันมีปุ่มไม่เยอะตรงนี้เอาไว้ตรงกลางนะเอาไว้สายตั้งค่าตามความถนัดได้เลยนะเสร็จแล้วกดบันทึกเลยนะคราวนี้ก็วิ่งได้เพลินๆแล้วผมยังเล่นไม่เปลี่ยนนะไม่รู้จะวิ่งไปหาอะไรนะไม่รู้จะไปหาใครนะตรงนี้ครับประมาณนี้ในส่วนของเกมนี้นะครับใครที่มีจอยแล้วก็ลองใช้ดูนะ Shooting Path V3 น่าจะง่ายสุดแล้วในส่วนของวิธีการทำนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมนี้สำหรับใครที่ต้องการจะใช้งานนะตั้งค่าง่ายครับลื่นดีครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ